็กลับมาพบกับคุณแอนอีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5งานดอกไม้สดของไทยค่ะในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมาลัยนะคะในส่วนของประเภทมาลัยแล้วก็ส่วนประกอบของพวงมาลัยกันค่ะก่อนอื่นนะคะในนักเรียนบอกคุณแอนหน่อยได้ไหมคะนักเรียนรู้จักมาลัยไหมคะรู้จักนะคะมีใครไม่รู้จักมาลัยไหมคะไม่มีนะคะมาลัยมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนทำจากดอกไม้นะคะมีอะไรอีกคะมีแบบเป็นพวงมีแบบเป็นช่อมีแบบเป็นช่อด้วยมีอะไรอีกคะร้อยจากดอกไม้อย่างเดียวได้ไหมคะกี่ดอกก็ได้นะคะมีอะไรอีกคะเอาใบไม้มาร้อยด้วยดีมากค่ะมาลัยนะคะก็คือเป็นงานดอกไม้สดชนิดหนึ่งที่ประดิษฐ์โดยการนำดอกไม้กีบดอกไม้หรือจะเป็นใบไม้หรือแม้กระทั่งส่วนต่างๆก็ได้ค่ะนำมาร้อยนะคะเข้าด้วยกันอาจจะร้อยเป็นพวงร้อยเป็นตุ้มเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆค่ะต่อมานะคะดูจากภาพนะคะคุณแอนมีภาพลักษณะของมาลัย2แบบด้วยกันภาพแรกก่อนนะคะที่พื้นหลังเป็นสีฟ้านะคะนักเรียนเคยเห็นมาลัยทรงนี้ไหมคะบางคนเคยบางคนไม่เคยนะคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ามาลัยอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือมาลัยตุ้มนะคะซึ่งนำไปใส่ในก้านที่แข็งมาลัยตุ้มใส่ก้านแข็งนี้ก็จะใช้สำหรับตกแต่งแจกันหรือว่าจะใส่ในพานพุ่มในงานพิธีหรือจะวางบนโต๊ะอาหารก็ได้ค่ะต่อมาค่ะอันนี้คือมาลัยอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะนะคะอันนี้เราอาจจะเคยเห็นบ่อยนะคะนี่ก็คือมาลัยคล้องมือนะคะก็จะใช้สำหรับมอบให้แก่ผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนับถือค่ะซึ่งรูปแบบนะคะการออกแบบลวดลายของมาลัยก็จะมีความสวยงามหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปค่ะคราวนี้นะคะไหนลองบอกคุณแอนหน่อยได้ไหมคะนักเรียนคิดว่ามาลัยสามารถแบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทมีช้อยให้เลือกค่ะ3 4หรือ5คะใครตอบว่า3นะคะถูกต้องค่ะมาลัยนะคะสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันซึ่งความเหมือนหรือแตกต่างกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างดูประเภทของมาลัยก่อนนะคะมาลัยประเภทแรกอันนี้เรียกว่ามาลัยอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะนี่คือมาลัยชายเดียวนะคะอันที่2ค่ะเคยเห็นไหมคะเคยเห็นนะคะเรามักจะเห็นมาลัยลักษณะนี้ที่ไหนคะงานมงคลสมรสนะคะเก่งมากค่ะอันนี้เราจะเรียกว่ามาลัยสองชายนะคะแบบที่3ค่ะเก่งมากค่ะนี่ก็คือมาลัยชำร่วยนะคะนี่ก็คือลักษณะนะคะความแตกต่างกันของมาลัยแต่ละประเภททั้งหมดมีกี่ประเภทคะ3ประเภทนะคะคราวนี้เรามาดูลักษณะของมาลัยประเภทต่างๆกันต่อไปนี้ค่ะแรกค่ะอันนี้ก็คือเป็นมาลัยชายเดียวนะคะลักษณะของมาลัยชายเดียวก็จะเป็นวงกลมๆนะคะมีอุบะห้อยที่ชายเพียงแค่ชายเดียวพอมีอุบะห้อยชายเดียวเราจึงเรียกเขาว่ามาลัยชายเดียวซึ่งมาลัยชายเดียวใช้ในโอกาสอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะก็ใช้บูชาพระนะคะใช้คล้องแขนก็ได้คล้องมือก็ได้ถูกต้องค่ะซึ่งถ้าหากว่ามาลัยชายเดียวนี้นะคะใช้ในการทูลเกล้าหรือว่าถวายเนี่ยเราจะเรียกมาลัยชายเดียวว่ามาลัยครอบพระกรค่ะต่อไปค่ะเป็นมาลัยสองชายนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนก็พอจะมีข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะมาลัยสองชายเนี่ยเราก็มักจะเห็นในงานพิธีมงคลสมรสนะคะดังนั้นเนี่ยมาลัยสองชายนะคะก็จะเป็นมาลัยที่จะผูกต่อจากโบนะคะทั้งสองชายมีอุบะห้อยชายมาลัยนะคะข้างละพวงซึ่งเราก็จะใช้สำหรับคล้องคอบุคคลสำคัญต่างๆถ้าหากว่าไม่ใช่คล้องคอนะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้นะที่บริเวณหน้ารถนะคะก็จะมีการห้อยมาลัยสองชายด้วยถ้าไม่ใช่หน้ารถห้อยตรงไหนดีคะถูกต้องค่ะก็คือห้อยบริเวณหัวเรือนั่นเองนะคะแขวนไว้ที่หัวเรือถ้าใช้คล้องเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวเราก็จะเรียกมาลัยนี้ว่ามาลัยบ่าวสาวค่ะประเภทที่3นะคะอันนี้คือมาลัยชำร่วยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมาลัยชำร่วยดังนั้นเขาใช้ในโอกาสอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะก็จะใช้สำหรับมอบนะคะมอบแทนคำขอบคุณให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าแขกที่มาในงานนะคะก็อาจจะใช้เป็นของที่ระลึกก็ได้ซึ่งลักษณะของมาลัยชำร่วยนะคะก็คือมาลัยที่มีขนาดเล็กว
ผูกห้อยต่อจากโบหรือว่าริบบิ้นหรือว่าผ้าเช็ดหน้านะคะที่เป็นที่จับหรือถือก็ได้ค่ะเอาละค่ะคราวนี้นักเรียนก็รู้จักประเภทของมาลัยต่างๆไปแล้วนะคะไหนลองบอกคุณแอนหน่อยได้ไหมคะว่ามาลัยชนิดใดใช้คล้องคอเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะเก่งมากค่ะตอบเสียงดังฟังชัดเลยก็คือมาลัยสองชายนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคราวนี้นะคะหนึ่งนักเรียนลองบอกแนนหน่อยได้ไหมคะนักเรียนคิดว่ามาลัยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างคะมีตัวมาลัยมีอะไรอีกคะมีโบดีมากค่ะมีอะไรอีกคะมีดอกไม้ห้อยท้ายที่ชายนะคะที่เรียกว่าอุบะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนคิดว่ามาลัยโดยทั่วไปมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะมีส่วนของตัวมาลัยมีอะไรคะมีโบมีอะไรคะมีดอกไม้ที่ห้อยท้ายๆนะคะดีมากค่ะก็คือมันจะต้องมีส่วนของตัวมาลัยนะคะซึ่งเป็นตัวดอกไม้ที่ร้อยใหญ่ๆนะคะที่เป็นตัวหลักเลยแล้วก็มีส่วนของโบมาลัยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอุบะนั่นเองค่ะหรือที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่ว่าตรงดอกไม้ที่ห้อยอยู่ท้ายๆนะคะดีมากค่ะคราวนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงส่วนประกอบของมาลัยมากยิ่งขึ้นเราไปดูคลิปวิดีโออธิบายถึงส่วนประกอบของมาลัยพร้อมกันเลยค่ะส่วนประกอบของมาลัยมาลัยจะมีส่วนประกอบ3ส่วนดังนี้ค่ะส่วนแรกตัวมาลัยเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดและต้องใช้ความประณีตที่สุดเพราะมีความสวยงามและมีลวดลายต่างๆตัวมาลัยสามารถทำได้หลายรูปแบบดังนี้มาลัยซีกเป็นมาลัยที่ร้อยให้มีรูปทรงตามขวางเพียงครึ่งวงกลมหรือน้อยกว่าเช่นมาลัยซีก3หลัก5หลัก7หลัก9หลักมาลัยกลมเป็นมาลัยที่ร้อยให้มีรูปทรงตามขวางเป็นวงกลมยาวไปตลอดเข็มนิยมร้อย6กลีบขึ้นไปจนถึง12กลีบมาลัยแบนเป็นมาลัยที่ร้อยเป็นรูปทรงตามขวางเป็นรูปยาวตามกลีบปลายกลีบของด้านตรงข้ามยาวตลอดแนวเส้นรอบวงแต่ปลายดอกของด้านขวางและด้านตรงข้ามแคบเนื่องจากส่งก้านสั้นและชิดโคนมาลัยตุ้มเป็นมาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปกลมโดยเริ่มต้นจะเป็นวงกลมขนาดเล็กแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นทีละน้อยจนถึงช่วงกลางแล้วค่อยๆลดทีละน้อยให้มีขนาดเท่ากับตอนเริ่มลักษณะจะคล้ายดอกบัวตูมมาลัยสามกษัตริย์เป็นมาลัยที่ร้อยจากดอกบานไม้โรยกรองเป็นชั้นๆขนาดเท่าๆกันทุกชั้นร้อยคล้องต่อกันเป็น3วงมักใช้ดอกบานไม้โรย3สีได้แก่สีแดงสีชมพูและสีขาวมาลัยพวงดอกไม้คือมาลัยที่ร้อยด้วยดอกไม้และนำมามัดต่อกันเป็นวงส่วนที่2 อุบะคือดอกไม้ที่ร้อยเป็นสายห้อยต่อจากพวงมาลัยเพื่อความสวยงามอุบะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะ 1. ดอกสวมจะอยู่เหนือกลีบเลี้ยงหรือหมวกช่วยเพิ่มความยาวของอุบะดอกไม้ที่นิยมนำมาใช้เป็นดอกสวมได้แก่ดอกรักโดยจะสวมไล่จากดอกใหญ่ไปดอกเล็ก 2. หมวกกลีบเลี้ยงหรือดอกครอบจะอยู่ถัดขึ้นไปอาจใช้กลีบเลี้ยงดอกรักขั้วชบาหรือกลีบเลี้ยงพลาสติกเพื่อปิดโคนดอกตุ้ม 3. ดอกตุ้มเป็นส่วนที่อยู่ปลายร่างสุดร้อยเป็นดอกแรกในการร้อยอุบะอาจใช้ดอกไม้ทั้งดอกเช่นกุหลาบดาวเรืองหรือตุ้มดอกขาที่ประดิษฐ์จากกลีบกุหลาบก็ได้อุบะมีหลายชนิดดังนี้ค่ะอุบะขาเดียวหรือตุ้งติ้งอุบะแขกหรือพวงเต่ารังอุบะสร้อยสนหรือแตะอุบะไทยธรรมดาอุบะไทยทรงเครื่อง
อุบะผู้ส่วนที่3โบมาลัยเป็นส่วนตกแต่งผูกต่อส่วนบนของพวงมาลัยเพื่อความสวยงามและนำไปใช้สำหรับมาลัยคล้องคอและมาลัยชำร่วยเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะในคราวนี้นักเรียนลองบอกคะแนนหน่อยได้ไหมคะว่าตัวมาลัยเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปที่รูปแบบแรกนะคะอันนี้เราเรียกว่ามาลัยอะไรคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือมาลัยซีกนะคะหรือว่ามาลัยเซี่ยวก็ได้มีรูปแบบยังไงคะนักเรียนนะคะเป็นมาลัยที่ร้อยตามขวางนะคะเป็นแบบครึ่งวงกลมซึ่งก็จะมีหลายขนาดมีแบบไหนบ้างคะมีแบบซีกสามหลากมีมาลัยซีกแบบ5หลากนะคะ7หลากแล้วก็แบบ9หลากนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาลัยซีกเนี่ยก็จะเป็นตามลักษณะของเลขคี่นั่นเองนะคะรูปแบบต่อไปนะคะนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือมาลัยกลมนั่นเองแล้วมาลัยกลมเนี่ยมีรูปแบบยังไงคะนักเรียนนะคะดีมากค่ะก็จะเป็นรูปทรงขวางเป็นวงกลมแล้วก็มีรูปทรงตามยาวตรงนะคะค่อยๆร้อยลงไปนะคะให้ขนานการจรดปลายเข็มนั่นเองนะคะซึ่งในการร้อยค่ะเขาก็จะใช้กรีบของดอกไม้เนี่ยตั้งแต่6กรีบขึ้นไปจนถึง12กรีบก็ขึ้นอยู่ตามแต่ละชนิดของดอกไม้ค่ะอันนี้คือมาลัยแบนนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะมาลัยแบนเนี่ยก็จะร้อยนะคะเป็นแนวขวางเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะตรงนี้ก็คือเป็นมาลัยตุ้มนะคะมาลัยตุ้มเนี่ยลักษณะของเขาเป็นยังไงคะนักเรียนนะคะตรงหัวแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยจะเล็กๆหน่อยแล้วก็จะมาขยายใหญ่ตรงช่วงตรงกลางนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่ามาลัยสามกษัตริย์นะคะเก่งมากมีรูปแบบยังไงคะก็คือมาลัยที่ร้อยนะคะคล้องกันไขว้กันสามวงขึ้นไปนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะซึ่งรูปแบบของมาลัยสามกษัตริย์นั้นใช้วิธีการทำยังไงคะเก่งมากนะคะก็คือการกรองนั่นเองนะคะรูปแบบต่อไปนะคะนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือมาลัยพวงดอกไม้ก็คือการที่เราร้อยนะคะดอกไม้เป็นพวงกลมๆนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเอาละค่ะคราวนี้นะคะไหนนักเรียนลองสังเกตที่พาวเวอร์พอยต์ของคุณแนนหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรตกแต่งอยู่เก่งมากค่ะก็คือมีอุบะอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าอุบะมีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนนะคะอุบะอยู่ตรงไหนก่อนอยู่ตรงส่วนท้ายนะคะส่วนชายของมาลัยนะคะมีลักษณะยังไงคะนักเรียนก็คือนำดอกไม้มาร้อยนั่นเองนะคะให้เป็นส่วนท้ายห้อยตรงท้ายนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแล้วก็เหตุใดมาลัยถึงต้องมีอุบะด้วยคะก็คือเพิ่มความสวยงามนะคะไม่เป็นไรคะให้ผลงานเรามีความอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นเก่งมากค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาลัยนะคะประเภทของมาลัยแล้วก็ส่วนประกอบของมาลัยในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ